สวัสดีครับพี่น้องเทนครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีที่94นะครับข้อ8ถึง11ผมให้หัวข้อมานี้ว่าคำเตือนถึงคนเขลาในข้อที่1และข้อที่7เราได้พูดถึงคำอธิษฐานของคนคนหนึ่งที่ได้วิงวอนต่อพระเจ้าว่าขอพระองค์พิพากษาคนอธรรมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับเหิมเกริมยิ่งขึ้นและพระองค์ทรงยุติธรรมเนี่ยนะครับแต่มาถึงข้อที่8และข้อที่10คนที่เขียนนั้นท้าทายว่าคนอธรรมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะต้องจัดการแน่นะก็เลยเขียนท้าทายไปยังคนเขลาทั้งหลายว่าต้องระวังนะพระคัมภีร์บอกว่าคนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ยจงเข้าใจเถิดคนโง่ทั้งหลายเอ๋ยเมื่อไหร่เจ้าจึงฉลาดพระองค์ผู้ทรงปลุกหูพระองค์จะไม่ได้ยินหรือพระองค์ผู้ทรงปั้นตาพระองค์จะไม่เห็นหรือพระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติพระองค์จะไม่ขนาบหรือคือพระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้แก่มนุษย์ผู้ทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคำเตือนถึงคนเขลาเนี่ยสามประการนั้นพระองค์กำลังบอกอะไรกับเราอันที่หนึ่งครับพระองค์ประสงค์ให้คนเขลาเป็นยังไงครับคิดได้พระองค์ทรงประสงค์ให้คนเขลาคิดได้ในข้อที่8บอกว่าคนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ยพระคัมภีร์ใน TNCV ใช้คำว่าเจ้าผู้ไม่รู้จักคิดในหมู่ประชากรจงใส่ใจคนโง่เอ๋ยเมื่อใดเจ้าจึงจะฉลาดขึ้นคนคิดคือคนที่ฉลาดคนไม่ยอมคิดก็ไม่ฉลาดทำไมเขาจึงไม่คิดเพราะอะไรครับทำไมเขาจึงไม่คิดไม่ยอมใส่ใจเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าและเขาคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคิดว่าสิ่งอื่นสำคัญกว่าพระปัญญาของพระเจ้าลืมไปว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับพระเจ้าดังนั้นเองหลายครั้งทีเดียวที่พระคัมภีร์ถึงบอกว่ามนุษย์จึงหลงจากทางพระเจ้าไปเนื่องจากคิดว่าตัวเองฉลาดนั่นเองพระองค์ทรงประสงค์ให้คนเขลาเหล่านั้นคิดวันนี้เหมือนกันคนที่เป็นคริสเตียนแต่เราไม่คิดใคร่ครวญถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็เป็นคนเขลาในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับในข้อที่10บอกว่าพระองค์ทรงสอนมนุษย์จะขาดความรู้หรือพระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้เขานั้นมีความรู้ความเข้าใจเพราะอะไรครับเพราะความรู้ความเข้าใจนั้นจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคนดังนั้นเองพระองค์ทรงประสงค์ให้คนเขลานั้นได้คิดมากขึ้นอันที่2นะครับคำเตือนต่อคนเขลานั้นเพราะพระองค์ทรงทราบความผิดของเขาพระคัมภีร์บอกว่าในข้อที่9พระองค์ผู้ปลุกหูสร้างหูนั่นเองนะครับหรือสร้างตาพระองค์จะไม่ได้ยินหรือเห็นหรือนะครับที่ NCV ใช้คำว่าผู้ทรงสร้างหูนะครับผู้ทรงสร้างตาพระคัมภีร์ได้บันทึกในจุดนี้ทำให้เราเข้าใจว่าหลายครั้งทีเดียวที่มนุษย์เราคิดว่าพระเจ้าจำกัดเหลือเกินถ้าเรามองย้อนกลับไปในข้อที่7นะฮะบอกว่าพวกเขาคิดว่าไม่มีพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษเขาง่ายวันนี้เหมือนกันครับอย่าชะล่าใจเมื่อพระเจ้าปล่อยเราและไม่ลงโทษเราวันนี้พระองค์ยังทรงทราบความผิดของเราเพราะพระองค์เห็นพระองค์ได้ยินวันนี้เราทำอะไรกับใครหรือใครทำอะไรกับเราพระองค์ทรงทราบดีถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าเห็นและได้ยินที่พระเนตรที่ประกันเสมอเอาละครับพระองค์พร้อมตีสอนเราทุกคนเพราะพระองค์สัมพันธ์อยู่นะครับไม่มีสิ่งใดปิดซ่อนต่อพระองค์ได้อันที่3ครับพระองค์ทรงทราบความจำกัดของชีวิตจะสังเกตในข้อสุดท้ายบอกว่าพระองค์ทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจความคิดของมนุษย์เป็นแต่ลมหายใจกำลังบอกว่ามนุษย์นั้นจำกัดมากพระคัมภีร์ใน1940ใช้คำว่าความคิดของมนุษย์นั้นหาประโยชน์ไม่ได้ความคิดของมนุษย์นั้นเป็นความคิดที่ต่ำต้อยในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเราคิดแบบตัวของเราเราต่ำต้อยจริงๆครับใน TNCV ใช้คำว่าความคิดของมนุษย์นั้นเปล่าประโยชน์นะครับมันจำกัดมากทีเดียวในคาทอลิกใช้คำว่าเป็นเหมือนลมหายใจเพียงเฮือกเดียวมันสั้นมากความคิดของมนุษย์จำกัดเพราะมันสั้นมากชีวิตของมนุษย์ก็ล้วนไม่ยั่งยืนดังนั้นเองเมื่อเข้าใจความจำกัดเราควรจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และไม่จำกัดด้วยวันนี้พูด3ประการด้วยกันครับคำเตือนถึงคนเขลาพระองค์ทรงประสงค์ให้คนเขลาคิดพระองค์ทรงทราบความผิดของเขาและพระองค์ทรงทราบความจำกัดในชีวิตของเขาดังนั้นเองขอพระเจ้าให้เราเองนั้นเข้าใจความจำกัดของเราเช่นเดียวกันอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงประสงค์ให้คนเขลาคิดให้คำหลายไข้ครวญพระชนะของพระองค์และหลักการของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงทราบความผิดย้ายคำหลายนั้นดื้อดึงต่อพระองค์เจ้าเพราะพระองค์ทรงทิพย์พระเนตรและทิพย์ประกันพระองค์ทรงทราบถึงความจำกัดของชีวิตย้ายคำหลายเผยขึ้นต่อพระองค์คิดว่าความคิดคำหลายนั้นสำคัญและย้ายคำหลายคิดว่าชีวิตของคำหลายนั้นยั่งยืนนานเพราะทุกอย่างนั้นเป็นลมหายใจเปล่าประโยชน์และไม่ยั่งยืนขอพระองค์ให้คำหลายตระหนักสิ่งเหล่านี้และเตือนตัวเองอยู่เสมอ
อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนด้วยความเคารพ